Sensible. คันสุดขั้วในวันนี้นะครับเป็นคันสุดขั้วเล็กๆของน้องตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับอย่างนี้ที่เรามองเห็นนะครับหลายคนอาจจะมีเรื่องของมรดกเรื่องของรถพ่อให้มาพี่ให้มาแล้วทำให้มันดีหลายคนไม่มีโอกาสครับหลายคนไม่มีแม้กระทั่งรถที่อยู่ในบ้านสักคันหนึ่งแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะทำให้ชีวิตคุณขาดอะไรไปนะครับวันหนึ่งคุณมีความฝันอยู่อย่างผมเองผมเป็นคนไม่ได้มีรถใช้งานมาตั้งแต่เด็กบ้านผมไม่เคยมีรถบ้านผมมีรถคันแรกก็ตอนผมสัก15 16ซึ่งก็ไม่ใช่รถผมดีๆวันนึงผมมีรถคันแรกผมก็ปาไป20ประมาณ28 29แล้วนะครับสำหรับรถคันแรกของผมเราเก็บความฝันเราได้ครับแล้วเราสร้างมันพัฒนามันให้มันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราขวายคว้าได้วันนึงเราตั้งใจทำงานทำมาหากินครับตั้งใจเรียนตั้งใจหาอาชีพเราครับแล้วก็เอาตังค์ที่เก็บสะสมได้ไปสร้างวิธีคิดแบบนี้นะครับมันคือสิ่งที่เราเห็นครับมันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าวันนึงฉันอาจจะมีวันนึงฉันอยากมีมันไม่มีทางมีได้หรอกครับถ้าคุณวันนี้คุณนั่งแต่มองเอ้ยก็พ่อรวยนี่เอ้ยก็บ้านเขารวยนี่บ้านเขาเป็นมรดกนี่ใช่ครับเขาเป็นมรดกแต่ถ้าคุณต้นทุนไม่เท่าเขาคุณก็ต้องสร้างให้มากกว่าเขาถ้าคุณมีไม่เยอะเท่าเขาคุณต้องขยันมากกว่าเขาถ้าคุณไม่มีอะไรเลยในชีวิตคุณก็ยิ่งต้องทำให้มากกว่าเขานี่คือจุดประสงค์ที่ผมทำคันสุดขั้วแบบนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อเฮ้ยรถดีกว่าเก่งกว่าเจ๋งกว่าตกแต่งดีกว่าแต่ผมพยายามทำให้มองว่าทุกคนมีเรื่องราวในชีวิตครับทุกคนมีจุดที่ฝันครับวันนึงถ้าคุณเดินไปถึงจุดที่ฝันได้แค่นั้นเองครับชีวิตมันมีแค่นั้นเพราะมันดีกว่าการที่คุณมองแล้วคุณไม่ทำอะไรเลยคุณมองแล้วคุณไม่ขยับทำอะไรเลยมันก็ไม่มาแล้วครับเรื่องของความฝันนี่คือสุดขั้วในวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นในบรรยากาศของมีติ้งบรรยากาศของรถแรงบันดาลใจหรือความประทับใจอะไรของผมเกี่ยวกับในโลกของยานยนต์ติดตามมาได้ในคันสุดขั้วสัปดาห์หน้านะครับทุกวันเสาร์นะครับ 21:00 นถึง 22:00 นโดยประมาณนะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube เสิร์ชคำว่าคันสุดขั้วทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับพูดคุยกันได้ทาง Facebook ขอโทษพูดคุยกันได้ทางแฟนเพจของรายการนะครับค้นหาคำว่าคันสุดขั้วเป็นภาษาไทยนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ราตรีสวัสดิ์ครับ